ก้าที่8ค้นธรรมะให้ยิ่งศึกษาค้นคว้าธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่อย่าลืมนะว่าธรรมะนั้นอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่นอกตัวอยู่กลางกายของเราอยู่กลางกายของทุกคนแล้วไม่ได้อยู่นอกตัวเก้านี้มีสขั้นคือขั้นที่27มีความอดทนขันติหรือขันติ ความอดทนมี4ระดับที่เราเคยได้ยินได้ฟังมา3ระดับแรกคืออดทนต่อความลำบากตากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บป่วยไขย้และอดทนต่อการกระทบกระทั่งหรือความเจ็บใจนั้นเป็นความอดทนในทางโลกอดทนเพื่อให้ประสบความสุขความเจริญความสำเร็จทางโลกยังอยู่ในโลกอยู่หรือที่เราใช้คำว่าโลกไม่ให้ช้ำ ตอนนี้เราเก้าวออกจากโลกเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่ยิ่งขึ้นไปทําไม่ให้ขุนแล้วความอดทนจะต้องเพิ่มระดับขึ้นมาด้วยเป็นความอดทนระดับสูงสุดคือความอดทนต่ออำนาจกิเลสกิเลสแปลว่าเครื่องทําให้ใจเศร้าหมองคือความโลภทยานอยากได้เกินเหตุความโกรธขุนเคืองอาฆาตพยาบาทจองเวร ความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงเห็นว่าควรเป็นไม่ควรเห็นว่าไม่ควรเป็นควรเห็นว่าดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นบุญเป็นบาปเห็นบาปเป็นบุญถ้าเราทั้งอดคืออยากได้อยากทำแล้วไม่ทำทั้งทนคือไม่ยอมให้ภาวะที่เราเป็นอยู่นั้นมาบังคับบีบคั้นให้เราต้องทำไปตามอำนาจความโลภความโกรธความหลง หรือกิเลสสามตัวนั้นแล้วเราจะสามารถรักษาใจให้อยู่ในภาวะปกติคือหยุดนิ่งได้ต่อเนื่องและยาวนานย่นระยะทางที่จะไปถึงเป้าหมายได้มากทีเดียวตรงกันข้ามถ้าเราไม่มีความอดทนหรือมีความอดทนในระดับนี้คืออดทนต่ออำนาจกิเลสน้อยใจเราจะไม่หยุดใจเราจะไม่นิ่งเราจะเสียเวลาไปกับความโลภความโกรธความหลงอีกนานทีเดียว ขั้นที่28เป็นคนว่าง่ายโสวะจัดสตาว่าง่ายคืออยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาจารย์นักปราชญ์ผู้รู้ผู้สั่งสอนโดยชอบถ้าเราเป็นคนว่านอนสอนง่ายครูบาาจารย์ผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมก็เต็มใจยินดีถ่ายทอดสั่งสอนคุณธรรมความรู้ที่ท่านมีให้เราธรรมะเราก็เพิ่มพูนถ้าว่ายากสอนยาก ใครๆก็ไม่อยากสอนไม่อยากถ่ายทอดคุณธรรมความรู้ให้ธรรมะเราก็ไม่ก้าวหน้าขั้นที่29เเห็นสมณะสมนานันจะทัศนังในที่นี้หมายถึงการเข้าไปหาสมณะหรือการนำตัวเราเข้าไปให้สมณะเห็นเมื่อเราเห็นสมณะเราจะได้เห็นตัวอย่างที่ท่านทำได้จริงและได้ฟังธรรมจากท่านสมณะแปลว่า ผูส้สงบสงบระงับจากความโลภความโกรธความหลงสงบทั้งกายวาจาและใจถ้าท่านผู้ฟังสังเกตจะพบว่าเมื่อเราไปนั่งต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ซึ่งแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะผู้สงบอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้สึกสงบเยือกเย็นไปด้วยใจที่เคยร้อนรุ่มวุ่นวายจากเรื่องราวต่างๆนานาจะถูกดับให้ช่ำเย็นไปโดยที่เรายังไม่ต้องทำอะไรเลย ช่ำเย็นโดยที่ท่านยังไม่ได้พูดยังไม่ได้สั่งสอนยังไม่ได้แสดงธรรมแก่เราแม้น้อยนิดด้วยซ้ำไปถ้าเห็นสมณะและได้ฟังธรรมจากท่านด้วยแล้วท่านผู้ฟังลองนึกดูว่าเราจะได้ประโยชน์มหาศาลจากเพียงไหนเคยเกิดความรู้สึกสงบเย็นอย่างที่ว่านี้ที่ได้มีโอกาสไปนมัสการหลวงปูเ่เทศเทศลังสีวัดหินหมักเป้งที่หนองคายฟังธรรมจากท่านไม่กี่คำ ความทรงจํานั้นความรู้สึกนั้นยังชัดเจนมาถึงทุกวันนี้ทั้งๆท,ที่เวลาผ่านไป20กว่าปีมาแล้วท่านผู้ฟังหาโอกาสพาตัวเองไปให้สมณะเห็นหรือเห็นสมณะบ้างนะจะได้ดูท่านเป็นตัวอย่างเพราะเมื่อก่อนท่านก็เป็นอย่างเรามีกิเลสมือนเราแต่ท่านพยายามอบรมฝึกฝนขัดเกลาตนเองจนเป็นสมณะเป็นผู้สงบและจะได้ฟังธรรมจากท่าน เพื่อรับการชี้แนะชี้นำและแก้ข้อข้องใจอันจะเป็นหนทางลัดสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราขั้นที่30สนทนาธรรมตามการกาเลนะธรรมสากัฉาการสนทนาธรรมเป็นการแลกเปลี่ยนแง่คิดทัศนะมุมมองความรู้คุณธรรมและขจัดข้อข้องใจในระหว่างผู้สนทนาด้วยกัน เป็นการสื่อสารที่สามารถซักถามกันได้ตามจากการฟังธรรมซึ่งเราเป็นผู้รับฝ่ายเดียวเมื่อมีเวลาเมื่อมีโอกาสหรือเมื่อเกิดความสงสัยไม่แน่ใจในหลักธรรมใดเมื่อนั้นเป็นการหรือเวลาที่เราจะต้องไปหาคู่สนทนาธรรมแล้วล่ะจะเป็นผู้ที่มีภาวะฐานะเท่าเทียมกับเราสูงกว่าเราหรือต่ำกว่าเราก็ได้เพราะบางเรื่องเราอาจไม่รู้ แต่ท่านที่มีภาวะฐานะต่ำกว่าเรารู้ก็มีนอกจากนี้การสนทนาธรรมยังเป็นการให้ธรรมทานของเราด้วยการที่เราจะไปสนทนาหัวข้อธรรมกับผู้อื่นได้เราจะต้องมีความรู้ในหัวข้อธรรมในหลักธรรมนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวมีการไตรตรองธรรมด้วยใจที่หยุดนิ่งเพื่อการรู้การเห็นที่ถูกต้องอันเป็นเหตุนำไปสู่ความหยุดความนิ่งของใจยิ่งยิ่งขึ้นไป